พ่อรู้แล้วลูกพ่อรู้แล้วแล้วทำไมพ่อยังอยากให้สีไปคบกับผู้ชายคนนั้นอยู่อ่ะไปให้สีไปคบกับมันทำไมนี่พ่อจะเป็นเหมือนป้ารู้ใจอีกคนนึงแล้วเหรอที่อะไรอะไรก็เงินน่ะทำไมพ่อถึงบอกให้สีไปเลี้ยงผู้ชายที่จะข่มขืนสีพ่อพูดออกมาได้ยังไงพ่อทำไปเพื่อลูกนะลูกพูดออกมาได้ยังไงนี่เขาให้เงินพ่อเท่าไหร่มันไม่ใช่อย่างนั้นลูกทำไมพ่อถึงพ่อก่อนที่สีนอนไม่หลับเหรอครับผมหิวอ่ะคุณไปนั่งกินอะไรเป็นเพื่อนผมหน่อยได้ไหมเนี่ยนะอาหารหรูเลยนะครับ2ปีมาเนี่ยราคาขึ้นเนาขึ้นเนาแถมข้างถ้วยนะยังบอกไว้อีกว่าต้องใส่ผักใส่เนื้อสัตว์ด้วยสารอาหารถึงจะครบคนไม่มีเงินจะเอาที่ไหนไปซื้อครับของแพงทุกอย่างเลยใครก็ไม่รู้นะครับสัญญาไว้ว่าจะทำให้ของถูกลงแต่ก็ไม่เห็นมีใครทำได้สักคนเลยไม่ถึงอย่างที่คุณว่านะคะเนี่ยดูดินี่ไม่ใช่อาหารคนจนเลยอ่ะและอีกอย่างหนึ่งคุณก็ไม่ได้ดูเหมือนคนไม่มีเงินเลยด้วยขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจพูดให้คุณรู้สึกไม่ดีอะแต่บอกตามตรงนะว่าตอนที่ฉันเห็นบ้านคุณแล้วก็เห็นรูปครอบครัวคุณอะฉันก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าคุณน่าจะเคยมีฐานะมาก่อนตอนนั้นฉันก็คิดไปเองแหละค่ะว่าคุณน่าจะแค่มีปัญหานิดหน่อยเพราะต้องหาเงินมาไถ่บ้านเกิดอะไรขึ้นครอบครัวคุณหรอคุณโง่คุณเล่าให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมครอบครัวผมอะเคยมีฐานะมาก่อนอย่างที่คุณบอกจริงครับแม่ผมเนี่ยมีร้านขายของพวกเครื่องประดับของแบรนด์เนมครับส่วนพ่อก็เป็นนักลงทุนแล้วก็ปล่อยเงินกู้แต่ว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปหลังจากที่พ่อผมติดการพนันแต่อย่างน้อยอ่ะคุณก็มีต้นทุนชีวิตที่ดีนะคะแต่อย่างฉันสิฉันเกิดมาจนจนยังไงก็จนอย่างนั้นเหมือนเดิมก็ไม่รู้นะคะว่าระหว่างเคยรวยกับไม่เคยรวยเลยอ่ะอะไรมันจะแย่กว่ากันแต่ฉันเชื่อนะคะว่าคุณจะทำให้ทุกอย่างกลับมาดีเหมือนเดิมได้นี่แหละครับความจริงของครอบครัวผมอะตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้จะบอกคุณยังไงอ่ะเราก็เลยทำให้คุณไม่พอใจผมอยู่หลายครั้งเลยผมแค่รู้สึกว่าผมไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคุณได้อ่ะครับเลยไม่อยากให้คุณมาเสียเวลากับผมผมขอโทษคุณไม่ควรมาเจอผู้ชายแบบฉันไม่เข้าใจคุณเลยจริงฉันสิคะที่ต้องขอโทษคุณมากกว่าฉันเองอะฉันเองด้วยซ้ำที่โกหกแล้วก็ปิดบังเรื่องของตัวเองมาตลอดไม่เป็นไรเลยครับตอบหน่อยได้ไหมเธ
จะรู้